วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เฮสนันจาจาเบอร์หนึ่งโลกแม้จะแพ้ทีมอัชราพรรอบชิงเพจ Facebook วอลเลย์บอลิสต้าซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ได้โพสต์ภาพคะแนนของนักวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกซึ่งจาจาซานติอาโกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้ประธานวอลเลย์บอลเวิลด์เผยเหตุผลเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดลูกยางเนชั่นลีกเผยเหตุผลโค้ชด่วนดนัยบินไปอินโดนีเซียพักคุมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอัชราพรสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3ผงาดแชมป์วอลเลย์ลีกหญิงญี่ปุ่นโดยผลดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลของเว็บไซต์ volleyball.net มาเผยแพร่โดยเป็นการคำนวณคะแนนต่างๆวัดจากรายการแข่งผลงานส่วนตัวระบุว่าจาจาของ JT Marvelous ทีมรองแชมป์วีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล 2023-24 ซึ่งได้รางวัลตัวบล็อกกลางยอดเยี่ยมของลีกมีคะแนนเป็นอันดับ1อยู่ที่ 238.50 คะแนนโดยอันดับ2เป็นซาริณะโคกะหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่น 202.50 คะแนนและอันดับ3แอนเดรียดรูบีลังสหรัฐอเมริกา 171.00 คะแนนอันดับ4ยูเลียคูดิเอสจากบราซิล 165.00 คะแนนและอันดับ5หลีหยิงหยิงจากจีน 157.50 คะแนนโดยนักตบสาวไทยดีที่สุดในอันดับ21คือสสิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยที่ 110.00 คะแนนสำหรับทีม JT Marvelous พ่ายให้ทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในรอบชิงวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่น 3-1 เซต 27-25 32-30 16-25 25-17 ได้แค่รองแชมป์และอัชราพรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยากมุลทลาและทัดดาวนึกแจ้งแสดงความรับผิดชอบบุงเอิงประกาศลาออกจากบริษัทแสดงความรับผิดชอบยูทูบเบอร์สาวบุงเอิงประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทหวังจบมหากาพย์ดราม่าขอพื้นที่เล็กๆในสังคมคืนเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องและดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆสำหรับยูทูบเบอร์สาวบุงเอิง STD หรือบุงเอิงสันสิริหลังทำคอนเทนต์เจอเพื่อนเก่าแถมพาไปถึงสตูดิโอบริษัทแต่เพื่อนคนนั้นดันเป็นแฟนเก่าของคนในทีมจนอีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจโพสต์ตัดพ้อและเพื่อนๆในแก๊ง STD ต่างทยอยอันฟอลโล่อุงเอิงรวมถึงยังโดนขุดเรื่องเก่าที่โยงไปถึงเก๋ไก๋อดีตหวานใจของสไปแตกอีกแก๊งปุงเอิงโดนเพื่อนแห่อันฟอนเหตุทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจสรุปดราม่าสไปเพื่อนวงแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปุงเอิงเดือดข้ามวันซุงเตือนมีมนุษยธรรมถล่มจะเหลือเพื่อนกี่คนต่อมาปุงเอิงโพสต์ขอโทษผ่าน IG Story โดยบอกว่าไม่สบายใจมากๆได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วก่อนซุงอดีตสมาชิก STD จะออกมาช็อตฟิลแรงบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้รับการขอโทษใดๆอย่างที่อุงเอิงกล่าวอ้างอุงเอิงขอโทษปมทำคอนเทนต์จนแก๊งวิดแตกลั่นไม่ได้คิดให้ดีจะจำเป็นบทเรียนโป๊ะอีกอุงเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุงเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเกไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคมอุงเอิงได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของ2บริษัทระบุว่าตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับดราม่าอุงเอิงมาระยะหนึ่งแล้วนั้นวันนี้เอิงอยากจะมาแจ้งด้วยความจริงใจอีกครั้งว่าเอิงเสียใจอย่างยิ่งกับความผิดพลาดที่ได้กระทําไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งจะไม่มีการแก้ตัวหรือคำชี้แจงใดๆอีก
และเอิงจะขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่อยากจะบอกว่าเอิงไม่เคยมีความคิดมุ่งหวังที่จะทำร้ายหรือทำลายผู้ใดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทค่ะซึ่งผลจากการกระทำดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานครอบครัวแฟนคลับซึ่งทุกคนคือคนที่เอิงรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นต่อกิจการของบริษัทที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความทุ่มเทเพื่อแสดงความรับผิดชอบและแสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดดังกล่าวอุงเอิงจึงขอลาออกจากบริษัท Number One House Entertainment และบริษัท SPDนัมเบอร์หนึ่งในทุกตำแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสุดท้ายเอิงต้องขอโทษต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของอุงเอิงอีกครั้งและอยากขออโหสิกรรมต่อทุกท่านเอิงหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการให้อภัยให้อุงเอิงได้มีที่ยืนเล็กๆในสังคมเพื่อที่เอิงจะได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใดอีกต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับฟังอุงเอิงนะคะ อนุทินเผยยังไม่โทรยินดียิ่งลักษณ์หลังศาลยกฟ้องชี้กลับไทยทำได้ถ้าไม่ผิดกิโลเมตรอนุทินยังไม่ยกหูหายิ่งลักษณ์แสดงความยินดีหลังศาลยกฟ้องปมรถโชว์เหตุไม่มีเบอร์มองเดินทางกลับไทยทำได้หากไม่ผิดกฎหมายเมื่อเวลา 13:45 วันที่6 มีนาคม 2567ที่โรงแรมรามาการ์เด้นในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีจัดรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020นั้นได้โทรแสดงความยินดีแล้วหรือไม่ว่าตนมีความปรารถนาดีต่อท่านเสมอแต่ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของท่านส่วนที่นักวิชาการออกมาระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจเดินทางกลับไทยภายในปีนี้นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครเดือดร้อนถ้าเราได้ยินได้ฟังมาก็โอเคส่วนไหนไม่ผิดกฎหมายเราก็ยินดีชื่นชมเพราะเป็นคนรู้จักกันตนไม่ชอบเห็นใครมีความทุกข์อยู่แล้วเมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่นายอนุทินปฏิเสธการตอบคำถามโดยกล่าวสั้นๆเพียงว่าพอแล้วจะรีบเข้าร่วมประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้วันที่6มีนาคมนายอนุทินเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2. ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดพะเยาในวันที่19 มีนาคมนี้